เรื่องเมตตาธรรมแก้ประมาทพระฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชาองค์หนึ่งบวชมาได้ประมาณ 2,000 ษาท่านอยู่ที่วัดป่านานาชาติในช่วงนั้นพระผู้ใหญ่ที่จังหวัดยโสธรซึ่งเป็นสหธรรมิกของหลวงพ่อชามรณภาพหลวงพ่อจึงส่งพระที่วัดหนองป่าพงและวัดสาขาไปช่วยงานในสมัยนั้นวัดป่านานาชาติยังมีพระไม่กี่รูปพระฝรั่งองค์นี้จึงได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนไปช่วยงานท่านฟังภาษาไทยรู้เรื่องแล้วแต่ยังพูดไม่คล่องและยังไม่เคยเทศนอกจากเทศวันออกพรรษาที่วัดป่านานาชาติซึ่งเป็นการเทศกันเองภายในวัดเท่านั้นที่งานศพนั้นผู้คนมากมายเป็นพันๆคนรอคิวใส่บาตรพระยาวเหยียดเสียงโฆษกประกาศเรื่องนั้นเรื่องนี้ทางไมโครโฟนลั่นไปหมดพระฝรั่งได้ยินโฆษกประกาศเชิญชวนญาติโยมว่ากินข้าวแล้วอย่าเฝ้าไปใส่เดี๋ยวสิมีเทศพระฝรั่งเพิ่นสิเทศให้เฮาฟังเป็นตาออนซอนทานข้าวเสร็จแล้วอย่ารีบไปไหนเดี๋ยวจะมีเทศพิเศษพระฝรั่งท่านจะเทศให้เราฟังท่านได้ยินคำประกาศก็รู้สึกตกใจมากท่านรู้ว่าเขาต้องหมายถึงท่านแน่ๆเพราะสมัยนั้นพระฝรั่งยังไม่มากและที่งานนี้ก็มีแต่ท่านองค์เดียวนี่แหละท่านไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจและไม่เคยมีประสบการณ์เทศให้สาธารณชนฟังมาก่อนท่านว่าวันนั้นท่านฉันอย่างไม่รู้รสอาหารเลยท่านคิดว่าท่านจะจัดการกับความประหวั่นพรั่นพรึงที่จะต้องเทศเป็นภาษาไทยต่อหน้าคนเป็นพันๆได้อย่างไรตั้งใจคิดสักพักท่านก็หาข้อยุติได้ว่าเมตตาธรรมจะช่วยท่านในเรื่องนี้ท่านคิดในใจว่าแม้ภาษาไทยของเรายังไม่คล่องไม่ชัดแต่เราจะตั้งใจเทศให้ทุกคนที่ฟังธรรมได้ประโยชน์ขอให้สิ่งที่เราพูดเป็นประโยชน์ให้คนฟังเกิดศรัทธาเลื่อมใสในธรรมเถิดแล้วท่านก็ขึ้นธรรมาสน์ด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมเมื่อเริ่มเทศแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบรื่นแม้ภาษาไทยของท่านจะยังไม่ชัดผู้ฟังก็พอเข้าใจได้ท่านเทศได้สัก 10-15 นาทีท่านว่าเทศได้ดีในระดับหนึ่งคือระดับที่คนฟังยังไม่ง่วงหลังจากประสบการณ์วันนั้นท่านว่าท่านไม่เคยนึกหวั่นหรือประหม่าในการเทศอีกเลยพระฝรั่งองค์นี้ก็คือท่านอาจารย์ชยสาโรครูบาอาจารย์ของผู้เขียนนั่นเองผู้เขียนเองก็ได้ฟังท่านเทศญาติโยมมานานเกือบ20ปีแล้วไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยกลางภาษาอีสานหรือภาษาอังกฤษฟังเท่าไหร่ก็ไม่เคยเบื่อรู้สึกประทับใจและได้ประโยชน์อย่างสูงต่อชีวิตทุกครั้งที่ฟังเทศจบพวกเราก็จะพากันพูดว่าท่านเทศได้เยี่ยมจริงๆท่านอาจารย์บอกลูกศิษย์ว่านั่นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ท่านรู้สึกเขินที่ต้องเทศความรู้สึกเขินประหม่าหรือกลัวที่จะต้องขึ้นธรรมาสน์หรือพูดต่อหน้าสาธารณชนย่อมเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาเพราะคนพูดมักคิดว่าเป็นเรื่องของตัวคนพูดเองคิดว่าคนดูคนฟังจะวิพากษ์วิจารณ์คนพูดว่าเก่งหรือไม่เก่งท่านอาจารย์จึงมักสอนพระลูกศิษย์ที่จะต้องเริ่มขึ้นธรรมาสน์ให้ใช้เมตตาธรรมให้คิดว่าเรากำลังให้ธรรมะเป็นทานเราให้ด้วยความเคารพในธรรมเพื่อให้ชาวบ้านผู้ฟังได้ประโยชน์เรามีแค่นี้เราก็ให้เท่าที่เรามีเหมือนชาวบ้านที่จนมากๆเขาเอาแต่ข้าวเหนียวใส่บาตรท่านก็ไม่เคยเห็นเขาเขินเห็นแต่เขาภูมิใจว่าเขาได้แบ่งปันส่วนที่เขามีอยู่ใส่บาตรพระท่านว่าท่านคิดที่จะให้การพูดเป็นการแสดงธรรมไม่ใช่แสดงตัวผู้พูดแค่นี้ก็หมดปัญหา